ของลูกช้างนะครับก็มีคลิปลูกช้างถูกควานช้างทำร้ายนะครับขณะเร่ร่อนขายอ้อยในพื้นที่หาดใหญ่ผู้เห็นก็ได้วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือครับชาวบ้านในอำเภอหาดใหญ่นะครับใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปควานช้างใช้ตะขอทำร้ายลูกช้างขณะเร่ร่อนขายอ้อยตามแหล่งท่องเที่ยวซึ่งลูกช้างส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดโดยชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือช้างอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวแพร่ออกไปนะครับก็ยังมีควานช้างนำช้างมาเร่ร่อนขายอ้อยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเช่นเดิมโดยเฉพาะย่านถนนเสน่หานุสรณ์ถนนราชอุทิศและถนนธรรมนูญวิถีซึ่งมีร้านค้าและก็สถานบันเทิงจำนวนมากขณะที่ควานช้างนะครับก็ฉวยโอกาสขายอ้อยให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถุงละ100บาทก็ยังคนมีซื้ออ้อยไปให้ช้างนะครับเพราะว่าความสงสารครับจากการสำรวจของทีมข่าวนิวทีวีพบลูกช้าง2เชือกถูกบังคับขายอ้อยตั้งแต่เช้าจนถึงดึกทุกตัวนะครับมีบาดแผลที่เท้าจากการตะเวนเดินบนถนนกลางแดดร้อนจึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ช่วยเหลือช้างทั้ง2เชือกต่อไปครับ